ของถ่านกันหน่อยนะน้องนิวรู้จักถ่านเนาะนะถ่านที่หลายคนเข้าใจว่าเออเอาไปจุดในเตา นะคะแล้วมันก็จะมีควันเยอะๆขึ้นมาแล้วก็ส่งมลพิษแต่ปรากฏว่าถ่านที่จะพาไปดูเนี่ยเขาทำมาจากมะขามเออเข้าใจว่ามะขามเนี่ยเอาไปแค่ขัดตัวหรือแม้แต่เอาไปรับประทานแต่เนี่ยถ่านได้หรอใช่สกัดมานะคะเขาบอกว่าเป็นส่วนผสมของสารเคโรซีนมีคุณสมบัติไร้ควันไร้กลิ่นนะคะเป็นผลงานของน้องนักศึกษาสารพัดช่างเพชรบูรณ์ค่ะเขาบอกว่าผลิตขึ้นมาเนี่ยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นไงล่ะนี่แหละที่เห็นอยู่นี้นะเออเป็นถ่านที่นะคะทำมาจากเปลือกมะขามเป็นแท่งนะเป็นถ่านอัดแท่งนะคะผสมสารเคโรซีนค่ะนะคะคุณผู้ชมคะถ่านอัดแท่งที่เรานำมาให้ดูเนี่ยนะคะเป็นผลงานของน้องนักศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ที่เขาร่วมการผลิตแล้วก็ไปเสนอขายให้กับร้านค้าหรือว่าร้านขายหมูกระทะไงคะพวกร้านชาบงชาบูร้านปิ้งย่างเรารู้จักกันดีเนาะน่าสนใจเพราะว่าอย่างผู้บริโภคอย่างเราอะเข้าไปในร้านแบบนี้จะรู้สึกแบบมันจะมีกลิ่นติดมาแล้วควันมันจะคลุ้งไปหมดเลยอะผมเนี่ยไม่ต้องพูดถึง นะคะโดยทางด้านนายชยพจน์มาดีค่ะนักศึกษาชั้นปวส3สาขาคอมพิวเตอร์วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์นะคะน้องก็เล่าให้ฟังบอกว่าถ่านอัดแท่งนี้เนี่ยมีคุณสมบัติแตกต่างจากถ่านไม้ทั่วๆไปค่ะก็คือไร้ควันไร้กลิ่นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะให้ไฟแรงด้วยโดยไม่ประทุนะคะแล้วก็สามารถใช้เผาไหม้ได้ยาวนานโดยมีส่วนผสมของเปลือกมะขามแล้วก็สารเคโรซีนที่ไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายเพราะว่าเป็นการเผาไหม้ที่สะอาดแล้วก็สามารถเผาไหม้ได้ยาวนานกว่าถ่านไม้ธรรมดาทั่วๆไปไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงต่อก้อนค่ะนะคะแล้วก็ได้ผ่านการรับรองคุณสมบัติค่าความร้อนสูงจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยอีกด้วยนะโอ้โหเจ๋งมากเลยครับส่วนมะขามเนี่ยก็สามารถหาได้ในพื้นที่เลยนะครับในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพราะว่าอย่างที่รู้กันมีมะขามเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจอยู่แล้วแล้วก็มีกลุ่มชาวบ้านนำมะขามไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆทำให้มีเปลือกมะขามทิ้งเป็นขยะจำนวนมากหากปล่อยไว้เป็นเวลานานมันก็จะเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นใช่ไหมครับกลุ่มนักศึกษาจึงช่วยกันคิดค้นขณะนี้เนี่ยมีร้านปิ้งย่างสั่งซื้อไปแล้วนะครับสั่งเยอะด้วยตอนนี้เตรียมผลิตเพิ่มแล้วนะครับแล้วก็จะเพิ่มเครื่องจักรอีก1ตัวให้ทันต่อยอดสั่งซื้อโดยขายในราคากิโลกรัมละ20ซึ่งมีบริการจัดส่งทั่วประเทศด้วยน่าสนใจสุดยอดเลยร้านอื่นๆติดต่อน้องเข้าไปนะนะคะสำหรับการรวมตัวการผลิตถ่านอัดแท่งจากเปลือกมะขามของกลุ่มนักศึกษาอาชีวะเนี่ยนะคะก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลค่ะโดยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็คือนายบุญรักยอดเพชรเนี่ยออกมาเปิดเผยบอกว่าได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษานะคะก็เลยให้นักศึกษาเนี่ยจับกลุ่มการเป็นทีมละ5คนร่วมกันเขียนแผนธุรกิจค่ะมีส่งเข้าคัดเลือกด้วย100ทีมทั่วประเทศนะคะซึ่งก็ได้คัดเลือกให้เหลือ20ทีมโดยกลุ่มนักศึกษาผลิตถ่านอัดแท่งก็ถือว่าเป็น1ใน20ทีมอะค่ะซึ่งจะจัดแสดงผลงานในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ด้วยนะคะโอ้เก่งจริงๆนะคะเป็นความคิดที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะต่อกันที่เรื่อง